องไม่บอกนะทำไปนะเรื่องที่ใครขอชื่อก่อนนะเดี๋ยวขอที่เคนก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มที่เคนก่อนนะครับโอเคพูดดังๆเลยนะครับโอเคเริ่มที่เคนก่อนนะครับเคนครับหลายๆคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ก็เริ่มรู้จักในกรณีนี้ตามในโพสต์ที่เกิดขึ้นเราเป็นคนที่มีอาชีพคือเป็นผู้จัดการศิลปินฉะนั้นในเรื่องที่เขาบอกว่าเราเป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพคือคนไม่มีงานนะนึกออกใช่ไหมครับก็ต้องหลอกเงินคนไปเรื่อยแต่เรามีหน้าที่การงานที่ชัดเจนของเราแค่นั้นแล้วก็ในเรื่องต่างๆนานาที่เขาบอกมาเป็นข้อในส่วนนี้ก็จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานเราเป็นฟรีแลนซ์เราทำงานด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันแล้วกันตั้งแต่ปี2019ฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าจะมาบอกว่าเราเป็นมิจฉาชีพเราว่าเรามันไม่แฟร์กับเราเพราะสุดท้ายแล้วอะเรามีหน้าที่การงานของเราเรามีแหล่งที่มาของรายได้เราไม่เคยไปเบียดเบียนเงินใครเราไม่เคยไปหลอกลวงเงินใครแค่นั้นครับผมที่จะชี้แจงในส่วนของผมแล้วจากส่วนนั้นมันก็เลยมีผลกระทบผลพวงมาถึงน้องผมมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับทั้งเราแล้วก็ไม่แฟร์กับน้องสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันถูกคลื่นถาโถมเข้ามาหาเราทั้งสองคนแต่สุดท้ายแล้วคนที่โดนเยอะที่สุดคือน้องก็อยากจะให้เห็นใจน้องในส่วนนี้ด้วยครับพี่เคนถามในส่วนของดีเทลลงดีเทลนิดนึงนะคะหน้าที่ในกองประกวดที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรยังไงอะคะพี่หน้าที่ของผมเป็นผู้ดูแลสปอนเซอร์ชิพครับผมในส่วนนี้ผมขายงานได้ก็คือในส่วนของ product ดูแลผมซึ่ง product ตัวนี้เข้ามาหลังจากวันแถลงข่าวไปแล้วประมาณเกือบอาทิตย์ครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องของวิชาชีพใครเป็นคนบอกใครเป็นคนพูดอะคะในโพสต์นั้นนะครับที่คุณอ้างที่เราเลยรู้สึกว่าโพสที่เขาเขียนมาคือต้นเรื่องเลยครับผมเขียนว่าแฮชแท็กมิจฉาชีพ2020อ่าฮะแล้วในส่วนของที่เขียนว่าผู้จัดการผีผลักซึ่งแฮชแท็กอันเนี้ยมันคือเราคนเดียวที่เราใช้แล้วทำไมเราถึงใช้ผู้จัดการผีผลักเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาเป็นผู้จัดการดาราเรามีหน้าที่ในการอ่ะสอนเต้นสอนออกกำลังกายแล้วเรายังเป็นคนทำงานร่วมกันกับดาราของเราที่เราดูก็คือดูแลฟิตเนสในช่วงที่ถ่ายผ่านที่เขาอยากจะหาผู้จัดการมาเสริมทัพอีกคนนึงเขาก็เรียกเราไปช่วยดูแลมันก็เลยเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยไปมาเหมือนแบบผีผลักเราให้เรามาทำเลยนะเราก็เลยเรียกตัวเองว่าผู้จัดการผีผลักอ่ะฮะมันก็เลยแบบอ่ะแล้วพอเราทำได้ค่อนข้างดีในบทบาทในหน้าที่นี้ครับผมมีการเซ็นสัญญากับกองหรืออะไรไหมครับในการเข้าไปทำงานจุดนี้ไม่มีครับผมไม่ได้เซ็นว่าตัวเองเข้าไปทำงานในตำแหน่งอะไรในกองประกวดใช่ไหมคะไม่มีครับกันอีกฝั่งทางกองประกวดที่เขาบอกว่าเรามีการเซ็นสัญญานี่คือแต่ว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จอะค่ะในเรื่องข้อมูลตรงนั้นไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงแต่ถ้าจะถามเคนนะไม่มีครับผมในส่วนการเซ็นสัญญาครับเข้าไปในฐานะฟรีแลนซ์เข้าไปในฐานะฟรีแลนซ์ครับผมได้อยู่ในการประชุมตลอดนะคะโอ้โหอยู่ในการประชุมตลอดถ้าได้อยู่ในการประชุมตลอดจะบอกว่าไงดีอะถ้าเตรียมงานวันแถลงข่าวเราก็ต้องอยู่งานแถลงข่าวเราก็ไม่ได้อยู่ทั้งสองรอบหรือการขั้นตอนการเตรียมงานต่างๆนานาเราไม่รู้ว่าการประชุมเตรียมงานทั้งหมดมีกี่ครั้งแต่เท่าที่จำได้เราไปแค่3ครั้ง3ครั้งที่เข้าไปได้เอาข้อมูลมาบอกน้องไหมครับไม่มีครับผมไม่ได้บอกเลยเราไม่แจ้งกับทางกองก่อนไหมครับว่าเราดูแลน้องตอบเอาไหนก่อนอันนี้ตอนแรกเราได้แจ้งกับทางกองก่อนไหมครับว่าเราดูแลน้องเราไม่ได้ดูแลน้องเราเป็นคนดูคิวและขายงานให้น้องเวลามีใครติดต่อมาเราก็จะเช็คว่าเฮ้ยมันมีงานนี้นะหรือเจ้างานนี้ไปอยู่จะรับไหมอะไรไหมเราไม่ได้เป็นคนดูแลเราเป็นคนขายงานให้น้องครับผมเราได้แจ้งทางกองในฐานะคนขายงานให้น้องและดูคิวให้น้องครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้ได้บอกกองก่อนไหมสถานะนี้เราได้บอกกองก่อนไหมว่าเราดูแลน้องเรื่องอะไรครับในสถานะนี้ครับผมเราไม่ได้แจ้งกองครับผมเพราะเหตุผลอะไรเราคือเจตนาแจ้งกองเจตนาที่เราไม่ได้บอกเพราะว่าต้องการที่อาจจะต้องการปกปิดหรือเปล่าหรือเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้หรือเปล่าอุ้ยถ้าปกปิดจริงๆนะไม่ใส่เบอร์หรอกแล้วเนียนกว่านี้ด้วยไม่เดินไปหาให้เรื่องเกิดวู้ยขนาดนี้ดังข้ามคืนผู้จัดการผีผลักซึ่งแบบเอ้า
ถ้าจะปกปิดจริงๆนะเรื่องวันนี้ไม่เกิดแน่นอนเราคิดว่าเราไม่มีเจตนาจะปกปิดไม่มีเจตนาครับตัวเชเอมาคะลูกเห็นบอกว่าตอนที่เราแจ้งกับกองประกวดเราแจ้งว่าเราไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลใช่ค่ะตอนนั้นเอมไม่มีผู้จัดการแล้วก็ไม่มีคนดูแลค่ะก่อนอื่นที่เอมจะพูดประเด็นนี้นะคะจะขอแจ้ง definition 4คำที่เรามักจะใช้ในวงการบันเทิงซึ่งอันนี้เอาตามความรู้สึกของเอมนะคะ1คือ broker 2กัลยาณมิตร3คือพี่เลี้ยงและ4ก็คือผู้จัดการ broker เนี่ยเป็นนายหน้าหางานค่ะก็คือ job by job ดิวแค่เรื่องงานเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ยุ่งต่อมานะคะกัลยาณมิตรอันนี้คือง่ายเพราะว่าก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงที่ขอโทษค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่อาจจะหยิบยืมความช่วยเหลือให้กันและกันชั่วครั้งชั่วคราวต่อมาก็คือพี่เลี้ยงซึ่งอันเนี้ยจะขอโฟกัสที่พี่เลี้ยงนางงามเพราะว่าพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการประกวดทุกส่วนที่เกี่ยวกับการประกวดไม่ว่าจะเป็นซ้อมเดินเตรียมความพร้อมต่างๆก็คือเรื่องการพูดใช่ไหมคะภาพลักษณ์อะไรต่อมีอะไรก็คือชีวิตประจำวันตลอดเวลาที่อยู่ในกองซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จบเวทีต่อเวทีเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาและอันต่อมาก็คือผู้จัดการซึ่งอันนี้เป็นคำที่กว้างที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคำที่คนทั่วไปอ่ะเข้าใจมากที่สุดผู้จัดการก็คือคนที่เราตกลงให้จัดการเรื่องต่างๆในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือบางคนก็เป็นทั้งงานทั้งชีวิตส่วนตัวซึ่งตรงนี้หมายความว่าเขาต้องรู้ทุกอย่างของเราทุกจุดในชีวิตของเราไม่ว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เราเป็นใครและมีสถานะไหนก็ตามซึ่งมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องความต่อเนื่องจนกว่าเรียกว่าเขาจะยกเลิกสัญญาจ้างต่อกันซึ่งในฐานะนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าพี่เคนเป็นโบรกเกอร์และในส่วนของสัญญานั้นเอมกับพี่เคนไม่ได้มีสัญญาต่อกันค่ะคือยืนยันว่าพี่เคนไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะเราเป็นแค่โบรกเกอร์หางานเท่านั้นใช่ค่ะมันก็อาจจะมีความคลุมเครือของ definition เล็กน้อยเพราะว่าหลายคนรวบความหมายเข้าด้วยกันเนื่องจากถ้าเราไม่อยู่ในแวดวงบันเทิงค่ะมันยากที่เราจะพูดได้ว่าใครทำหน้าที่อะไรเพราะบางอันมันก็ทับซ้อนกันแต่ด้วยความที่เราเคยชินนะคะเราสามารถดูได้หน้างานแล้วเราก็สามารถแยกแยะออกมาได้ซึ่งเอ็มต้องขอโทษจริงๆนะคะในความผิดพลาดด้านการสื่อสารที่เอ็มพยายามจะอธิบายให้มันรวดเร็วแล้วก็ง่ายเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังจะได้พบกับคุณปุ้ยแล้วเคยเข้ามาดูแลเอ็มตั้งแต่เมื่อไหร่คะเขาบอกว่า2ปีกว่ารู้จักกับน้องมา2ปีกว่าครับผมเห็นว่าตอนที่น้องเข้ามาประกวดวันที่เข้ามาเห็นว่ามีพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งที่จะเป็นแต่ว่าพอถึงวันจริงก็คือโดนเทจริงไหมครับจริงค่ะเรื่องจากมันเกิดเรื่องจากเหตุการณ์อะไรครับเขาถึงเทเราในวันที่ต้องมาลงทะเบียนสมัครคือตอนแรกที่เอมจะลงอะค่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้คิดถึงมงกุฎมากมายนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วเรามาด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราจะลองสิ่งที่มันแตกต่างซึ่งคนคนนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการส่งนางงามหรือเวทีนางงามมาก่อนเลยคือใหม่เหมือนกันแล้วพอถึงจุดที่เราเริ่มมีการสัมภาษณ์เราเริ่มต้องออกสื่อเยอะเขาก็กลายเป็นไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้ก็คือนอกจากไม่มีความรู้อะค่ะเขาก็เริ่มไม่เอ็นจอยกับมันนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราคุยกันว่าถ้าไม่ไหวจริงๆอะถ้างั้นเราส่งตัวเองต่อดีกว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทำด้วยแพชชั่นระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างคือเราชอบแล้วและแนวทางที่ร่วมกันนะคะคือแนวทางที่มันเข้าใจร่วมกันอะมันสำคัญกว่าการซัพพอร์ตด้านอื่นๆค่ะเอ็มในประเด็นข้อถึงฝ่ายว่าพี่เคนเอาข้อมูลในกองมาบอกเราต่างมาบอกเราคือยุทธต่างกองมาบอกเราเขามาบอกเราจริงๆไหมคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเหรอคะอาจารย์ถามที่ว่ากับตาที่ทำให้เราแบบได้เตรียมตัวงั้นเอ็มขอตอบเรื่องคีย์เวิร์ดก่อนนะคะคือเอ็มไม่เคยเห็นค่ะและยืนยันด้วยชีวิตว่าไม่เคยเห็นคีย์เวิร์ดค่ะและตั้งแต่วันที่เราก้าวมาที่เข้ามาสมัครที่เพจได้แนะนำหรือพูดอะไรกับเราก็ไม่นะคะไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นโบรกเกอร์เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนี้ด้วยเพราะว่าเอ็มกับพี่เคนก็คือระหว่างที่รู้จักกันนะเอ็มอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วเวลากลับไทยเนี่ยก็หางานให้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหาแล้วได้ทำถูกไหมคะเอ็มคะแล้วเวลาตอนที่หนึ่งเราได้มีการพูดคุยกับพี่เคนเพราะว่าแบบได้มีการมาแนะนำแนวทางในการประกวดเพื่อแบบอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะอันดับหนึ่งก็คือเพราะว่ามันไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดอย่างนี้จริงๆอะค่ะหมายความว่าคนที่รู้จักคนในกองมาก่อนอะ
แม้ว่าขอคำแนะนำเล็กน้อยมันก็ต้องเข้าข่ายเดียวกันถูกไหมคะเหมือนอีกฝ่ายนึงเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาการขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าคือช่วงไหนในกองแล้วช่วงไหนในกองอะคะเพราะว่าเก็บตัวช่วงที่ไปช่วงที่ไปวันไหนนักข่าวใช่ไหมคะอันดับหนึ่งเอ็มขอบอกก่อนนะคะว่าเอ็มคุยกับทุกคนในกองด้วยความเป็นมิตรเอ็มอยู่กับทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆซึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่เราทำเพื่อคะแนนนะคะแล้วที่หัวหินนะคะพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครึ่งนึงก็คงเคยพบเอ็มมาก่อนแล้วเอ็มขอถามว่าวันนั้นนะคะเป็นพี่ๆที่อยากคุยกับเอ็มหรือเป็นเอ็มที่เดินเข้าไปหาพี่ๆให้สัมภาษณ์คะเอ็มถูกคนพาไปหน้าแบ็คดรอปแล้วก็ไม่ได้มีใครอยู่กับเอ็มในตอนนั้นแล้วทุกคำถามที่พี่ๆถามเอ็มมีเวลาประมวลผลเท่ากับคำตอบในรอบออดิชั่นและทุกสัมภาษณ์สดเอ็มก็ไม่เคยชะงักอาจจะมีพูดผิดบ้างแต่ว่าเอ็มไม่เคยที่จะหยุดคิดนานเกินไปและสามารถถามกรรมการทุกคนได้รวมทั้งผู้ใหญ่ของกองซึ่งรวมกันแล้ว17ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติว่าวันนั้นเขาส่งคำตอบให้เอ็มหรือไม่คะขอให้กรรมการทุกท่านเป็นพยานให้เอ็มด้วยค่ะแสดงความยืนยันว่าเราไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆมากกว่าที่เข้าประกวดท่านเองเอ็มไม่ได้รับอะไรเลยค่ะสิทธิพิเศษมันคือการเอาเปรียบถูกไหมคะในเมื่อเราทำทุกอย่างเหมือนเพื่อนเราเป็นเหมือนเพื่อนเราทำพร้อมเพื่อนแล้วสิทธิพิเศษอันนั้นมันคืออะไรเราคิดว่าเราโดนผิดกันนะครับเอ็มก็ไม่ทราบค่ะเอ็มทราบว่ามันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอาจจะด้วยการสื่อสารภายในอะไรบางอย่างที่เอ็มก็ไม่ทราบเพราะว่าหลังจากที่เอ็มพบกับพี่ปุ้ยอะค่ะมันก็เกิดโพสต์นั้นขึ้นและเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัววันนั้นพี่ปุ้ยเราเข้าไปคุยอะไรกันบ้างคะเอ็มคือพี่เคนจะพูดไหมคะในส่วนที่วันนั้นที่จะเข้าไปคุยอะครับคือด้วยเราก็รู้อยู่เต็มอกว่าในฐานะที่เราดูแลสปอนเซอร์ชิพอยู่ในนั้นฉะนั้นเราเข้าไปน้องหันซ้ายหันขวาไม่มีใครด้วยความที่น้องทำงานเหนื่อยมากแล้วน้องทำงานไม่ไหวก็ได้ตกลงกันว่าเฮ้ยเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วว่ะหนูจะยังไงหนูหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเลยถ้าหนูจะให้พี่มาซัพพอร์ตหนูโอเคไหมบอกว่าเฮ้ยแต่พี่อ่ะเป็นคนในกองนะจะยังไงฉะนั้นเราควรจะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่ไหมในการหาดิเรกชันร่วมกันโพซิชันร่วมกันว่าเราควรจะทำยังไงให้การทำงานของเราถ้าเราจะต้องไปดูน้องแล้วเราจะไม่น่าเกลียดในสายตาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันโอเคแล้วแนวทางแก้ไขจะเป็นไปในทางไหนครับแต่เราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรค่ะคือเอ็มก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าเอมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยและก็ด้วยความที่ส่งตัวเองอะค่ะมันทำให้เราทำงานต่อไม่ไหวเนื่องจากเรามักจะใช้เวลาดูแลตัวเองแล้วก็ทำงานให้กับกองด้วยดังนั้นเราไม่รู้จักใครอะค่ะคือพี่เคนเนี่ยเป็นคนเดียวที่มีศักยภาพที่จะทำในจุดๆนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะพาเขาอะไปแนะนำให้พี่ปุ้ยรู้จักในฐานะที่ต่อจากเนี้ยจะเป็นคนส่งเราแล้วปรึกษาว่ามันโอเคไหมเพราะว่าผู้ใหญ่ในกองค่ะก็เหมือนพ่อแม่ของกองถ้าเราเป็นลูกแล้วเรามีปัญหาเราต้องวิ่งเข้าหาพ่อแม่ค่ะวันนั้นเราก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเบอร์หนูก็ไม่เคยเอาลงแม้แต่ครั้งเดียวค่ะพี่เหล็กมายังไงฮะหลังจากที่เราไปคุยกับพี่พอเราไปบอกเขาแบบนี้เขาบอกว่าไงอ่ะก็ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรค่ะเขาก็รับทราบแล้วก็บอกว่าให้พักผ่อนก่อนเพราะว่าตอนนั้นเอ็มเพิ่งมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะคือวันรุ่งขึ้นอ่ะไม่ต้องเข้ากองให้พักผ่อนแล้วก็ค่อยไปเจอกันแล้วเขาไม่ได้บอกเราว่าเคนเป็นไม่ได้นะก็คือไม่ได้บอกเลยเหรอคะว่าเป็นไม่ได้เรื่องการผิดกฎกติกามารยาทอะไรทุกอย่างเขาไม่ได้ดูแลแบบนี้ใช่ได้นะเขาไม่พูดคำไม่มีครับผมใช่ทราบวิธีคือตอนที่โพสต์ครับก็มาแบบตูมคือระยะเวลามันนานไหมคะที่ปล่อยระยะเวลาที่แบบว่าคุ้มเครือช่วงนั้นที่แบบว่ายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วมันกลายเป็นเรื่องดราม่ามันคือคืนวันนั้นเองอะใช่ไหมคะคือเอ็มไม่แน่ใจช่วงเวลาชั่วโมงแต่ว่าความจริงแล้วอะค่ะเราพาไปปรึกษาถูกไหมคะซึ่งถ้าคำตอบมันคือเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะถ้าไม่ซัพพอร์ตตัวเองต่อก็ให้กองช่วยหาคนซัพพอร์ตตามวิจารณญาณของกองแต่เนื่องจากเราไม่ได้รับคำตอบอย่างนั้นเราก็แค่ยอมรับอะค่ะเราก็คิดว่าโอมันคงโอเคจนกระทั่งนั่นแหละค่ะเห็นโพสต์นั้น
พราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธอะค่ะเขาแค่บอกก็โอเคดูแลสุขภาพกลับบ้านค่ะแล้วเขามีการพูดผ่านสื่อมาว่าให้เราตัดสินใจเองกัน29คนแล้วบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสละสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกตรงๆว่าตกใจนะคะเพราะวันนั้นอะเราไม่ได้คุยไว้ก่อนเราอาจจะพูดในแง่ของปัญหาสุขภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ไหวอะเราไม่อยากจะล้มลงไปในกองหรือว่าล้มลงต่อหน้าสื่อให้สื่อดูไม่ดีเราก็ขอเขาอย่างเดียวก็คือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราอยากจะเดินในวันไฟนอลพร้อมกับเพื่อนอีก29คนเพราะว่าเราเริ่มมาพร้อมกันนะคะสิ่งสำคัญมันไม่ใช่มงกุฎที่อยู่บนหัวของเอมแต่มันคือการที่เราได้เดินไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็คือการแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้เอมมาอยู่จุดนี้เพราะเอมเดินไปพร้อมกับความรักของคนมากมายจริงๆดังนั้นตอนนั้นนะคะเราพูดกับเขาก็เท่านี้เพราะฉะนั้นสละสิทธิ์หรือไม่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากมันแค่คำกับตัวเขียนไม่กี่คำเท่านั้นเองแต่เอมไม่ต้องการที่สละสิทธิ์ที่ชอบทำของเอมออกไปโดยที่เอมไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยเพราะที่ผ่านมาเอมอยากบอกว่าเอมก็มีเรื่องที่อยากพูดและมันเกิดการฟังความข้างเดียวขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะถ้าทุกคนได้ฟังหมดแล้วและต้องขอบคุณกองที่ได้ให้โอกาสเอมแถลงข่าวซึ่งเป็นที่ยืนยันในไลน์แชทนะคะของ Official กองเลยขอให้กองเป็นผู้พิจารณาเรื่องการสละสิทธิ์ของเอมก็แล้วกันค่ะแสดงว่าเอมไม่ตัดสินใจไม่สละสิทธิ์แน่นอนต้องให้กองเป็นคนพูดอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเพราะถือว่าตอนนี้เขาได้รับทราบแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญคือไม่ใช่แค่กองเอมมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความรักความชอบของหลายๆคนเพราะฉะนั้นเอมจะอยู่ตรงนี้ต่อได้มันไม่ใช่แค่กองหรือเอมแต่ประชาชนทุกคนต้องรู้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเรื่องบางเรื่องถ้าสังคมอยากตัดสินเอ็มก็จะขอให้เป็นไปตามการตัดสินของสังคมเพราะว่าบางทีอะค่ะเอ็มอยากให้คนในอนาคตมองย้อนกลับมาแล้วเป็นผู้ตัดสินความชอบธรรมให้เอ็มเองดีกว่าแต่ทางกองก็โยนมาเหมือนกันว่าให้เราเป็นคนแสดงสปิริตในการเป็นสมาชิกแต่เราคือเขามีเดทไลน์ตัววันนี้ใช่แล้วพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะยังไงเอ็มขอแจ้งเรื่องนึงนะคะว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้สายตาหนักหรือว่าจากการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันทำให้เอ็มพิมพ์เป็นจดหมายไปแล้วและต้องส่งให้กองด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเขาขอจดหมายพร้อมกับใบรับรองแพทย์ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นจดหมายที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ดังนั้นเอ็มไม่แน่ใจว่าหากหลักฐานทางการแพทย์ของเอ็มไม่ได้รับการเปิดเผยใบสละสิทธิ์ของเอมหรือแม้แต่เหตุผลของเอมอะค่ะมันก็จะกลายเป็นหลักฐานเลื่อนลอยเท่านั้นเอมจึงตัดสินใจที่จะไม่ส่งจดหมายไปเมื่อวานนี้ค่ะเท่ากับว่าวันนี้เรายืนยันว่าเราจะไม่สละสิทธิ์นะคะแล้วเรามองในเรื่องการประกวดยังไงบ้างเพราะว่ามันเกิดดราม่าใหญ่โตขนาดนี้การทำงานกับกองจะตัดสินใจกันไหมคือเรายังสามารถเข้ากองไปติดตัวไปทำกิจกรรมกับเพื่อนได้ไหมก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเอมไม่ได้รับการติดต่อจากกองในเรื่องของการทำกิจกรรมนะคะคือเอมไม่ทราบว่าเพื่อนไปไหนเอมไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกันแล้วเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เอมเข้าไปในกองสิ่งที่เขาติดต่อทั้งหมดมีแค่เรื่องใบสละสิทธิ์เท่านั้นแต่ความจริงเอมก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปในกองแล้วก็ทำกิจกรรมเสมอแล้วต่อมาก็คือเรื่องการอยู่ในกองหรือเรื่องการตัดสิทธิ์นะคะเอมคิดว่าในเมื่อเราขอให้เป็นวิจารณญาณของกองแล้วอ่ะหนูก็จะน้อมรับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจแต่ถ้าให้เอมพูดอะไรสักอย่างค่ะเอ็มก็จะขอที่จะไม่สละสิทธิ์ด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่เอ็มรู้สึกว่ามันชอบทำกับเอ็มในตอนนี้เอ็มมองว่าสิ่งที่กองทำอยู่ตอนนี้มันกลายเป็นการบีบให้เราสละสิทธิ์ป่ะคะเอ็มคิดว่ามันคือความเข้าใจผิดค่ะซึ่งก็หวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะถ้าสมมติเขายังตัดสิทธิ์ให้เราถูกสละสิทธิ์ออกเอ็มรู้สึกว่าเราไม่ได้รับเอ็มคิดว่าคำว่าสละเอ็มต้องเป็นคนพูดเองนะคะเพราะว่าสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอยู่กับเอ็มสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอยู่กับเขาถ้าเราสละให้เขาไป 100% เราก็เหลือศูนย์แต่ถ้าเขาตัดของเราเราก็เหลือศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาคงบีบให้เราสละไม่ได้หรือเขาให้เราสละไม่ได้เอ็มคิดว่าจุดนี้ผู้ใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรกับสิทธิ์ของเอ็มขอให้มาจากทางฝั่งผู้ใหญ่ค่ะแต่ทางฝั่งผู้ใหญ่เขาก็ให้เราสละเองแล้วปีหน้าขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบอกอย่างที่บอกว่า
สละเองก็ได้แต่ทางอื่นก็มีค่ะแต่เราอยากจะรู้ว่าคนไปนอกเราอยากไปโดนจับอันนี้ต้องแล้วแต่ความกรุณาของกองค่ะว่าจะให้พื้นที่กับเอมไหมเพราะอย่างที่บอกว่าเอมไม่ต้องการผ่านเข้ารอบเอมไม่ต้องการตอบคำถามที่สำคัญคือเอมไม่เคยต้องการเป็นผู้ชนะอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเอมมองว่าการชนะที่แท้จริงในการประกวดอะค่ะมันคือการได้ทำอะไรที่เราต้องการทำจริงๆเพื่อสังคมและมันคือการทำเต็มที่ถ้าเราได้เดินไฟนอลวันนั้นมันก็คือเราชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่ไปเดินวันนั้นนะคะมันคือจุดสิ้นสุดการเดินทางทั้งหมดของเอมค่ะกับมุมมองที่คุณอาจจะมองว่าเราโดนจักแกล้งเอมรู้สึกยังไงเอมคิดว่าคนเรามันมีหลายคือมีหลากหลายนิสัยมีหลายคนสื่อสารกันซึ่งบางทีอะค่ะข้อมูลที่ผิดพลาดเล็กน้อยเวลาที่คลาดเคลื่อนเพียงนิดเดียวมันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงได้เบื้องหลังหลังจากเอมกลับไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอมไม่ทราบแต่สิ่งที่มันระเบิดออกสู่สาธารณชนจนกระทั่งความเข้าใจผิดลุกลามใหญ่โตหรือว่าอาจจะเป็นการเสริมเรียกว่าเสริมความเข้าใจผิดละกันคือหนูไม่อยากจะใช้คำอื่นมันก็คือโพสต์นั้นคือเสริมให้คนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเสริมข้อมูลที่มันอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดวันนั้นถ้าเกิดเราไม่ตัดสินใจเดินเข้าไปบอกเขาเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดไหมครับในมุมมองก็อาจจะไม่เกิดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อไหวไหมที่สำคัญก็คือความซื่อสัตย์และจริงใจของเอมคือเอมมีปัญหาและเอมตัดสินใจเข้าไปปรึกษาและพาคนที่เอมคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เอมได้เข้าไปด้วยค่ะตอนนี้หลายคนงงว่าทำไมถึงไม่เคลียร์กันหลังบ้านทำไมต้องมาโพสต์บอกน้องงงไหมครับเอมคิดว่าต้องถามผู้โพสต์นะคะเพราะว่าก็เอมก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันตอนที่พูดคุยแต่เอมก็ไม่ได้รับการตอบรับที่คล้ายคลึงกับโพสต์นั้นเลยค่ะที่บอกว่าถูกก็ได้รับคำแนะนำเหมือนกันนั่นหมายความว่าก็มีเพื่อนนางงามบางคนที่ก็มีได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่สนับสนุนเหมือนกันเองอันนี้มันวัดไม่ได้นะคะได้รับการแนะนำสมมติว่าหนูรู้จักกับพี่นิด้าใช่ไหมคะแล้วหนูเดินไปพี่นิด้าชุดเนี้ยสวยไหมหรือพี่นิด้าชอบลิปสติกสีแดงหรือสีนูดมากกว่ากันเล็กน้อยแค่นี้มันก็เป็นคำแนะนำถูกไหมคะแล้วถ้าเราทำกับเรื่องเล็กน้อยทีๆหรือเราทำทุกวันแต่ว่าไม่ได้มีพันธะต่อกันเราจะถือว่าผิดกฎของกองไหมคะถ้าเรารู้จักคนคนนั้นมาก่อนโดยไม่ได้มีสถานะในกองมาก่อนไม่มีค่ะถ้าพี่ๆสื่อที่อยู่ตรงนี้เคยพบเอมจะรู้ว่าเอมใช้เวลาหน้ากล้องค่อนข้างมากและเอมให้สัมภาษณ์ตลอดด้วยความเต็มใจและที่สำคัญก็คือเต็มที่เอมไม่เคยเดินออกไปก่อนแล้วเอมก็ไม่เคยมาช้ามันอาจจะมีบ้างที่ตารางในกองทำให้เราจัดการอะไรไม่ทันซึ่งอันนั้นมันอยู่ที่ความลงตัวของแต่ละคนการแบ่งกลุ่มหรืออะไรต่างๆแต่เอมไม่มีปัญหากับการทำงานยกเว้นอาจจะมีไม่ไหวบ้างบางทีก็ไปนั่งพักดมยาดมหรืออื่นๆเอมขอยืนยันว่าเอมเต็มที่กับทุกวันค่ะและเอมก็ตั้งใจมาตลอดที่จะทำให้ดีที่สุดหลังจากที่มันเกิดข่าวมาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ29คนเป็นไงบ้างก็ไม่ได้เจอนะคะต้องบอกว่าหลังจากวันกลับหัวหินนะคะแล้ววันต่อมาเอ็มไปโรงพยาบาลก็คือวันเกิดเรื่องแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ไม่เจออีกเลยเพื่อนๆก็ยังพูดคุยอยู่ค่ะยังเล่นโซเชียลร่วมกันอยู่แล้วก็มีหลายคนที่เป็นห่วงวันที่เราหายไปเขาก็ให้กำลังใจว่าให้พักผ่อนเยอะๆค่ะที่เราหายไปนี่คือไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมของหมดแต่คือเราไม่ได้รับแจ้งไม่ค่ะคือวันนั้นเช้าวันนั้นหนูไปโรงพยาบาลค่ะหนูขอลาไปโรงพยาบาลและเมื่อเราพบว่าโอเคมันมีปัญหาจริงๆเรื่องสุขภาพแล้วเราอยากปรึกษาว่าถ้าเราทำต่อเองคนเดียวอ่ะเราคงไม่ไหวเราก็เลยเรียกพี่เคนเพื่อจะพาให้เขาไปเจอกับพี่ปุ้ยแล้วนั่นก็คือวันสุดท้ายค่ะที่เอมได้พบคนในกองเอมการที่เราเป็นตัวแกนก็อยู่ในจุดสนใจและสื่อสนใจเรามากจนไปเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เราโดนพวกท่านนี้อันนี้หนูไม่ทราบนะคะคือมันตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราโดนเตะตัดขาค่ะหมายความว่าเรากังขากับวิจารณญาณและการให้คะแนนของกรรมการซึ่งเอมมีความเคารพให้เวทีนี้เป็นอย่างมากนี่เป็นที่ที่ทำให้เอมได้พูดสิ่งที่อยากพูดทำให้เชอเอมมีตัวตนในฐานะคนคนหนึ่งด้วยความคิดทัศนคติจริงๆไม่ใช่ด้วยรูปลักษณ์หรือว่าอะไรเลย
พราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามที่ได้มงเพื่อนคนไหนก็ตามเอ็มยินดีด้วยจริงๆแล้วเอ็มก็รู้สึกมาตลอดว่าแบบทุกคนก็สบมงมันก็มีหลายคนที่เอ็มเชียร์หลายคนที่เขามีอาชีพอื่นที่อยากทำเอ็มมองว่าทุกคนมาตรงนี้เพราะมีอนาคตไม่ได้คิดว่าเราเล็งที่มงกุฎเพียงแค่อันเดียวถ้าปีนี้ทุกอย่างไม่ราบรื่นปีหน้าเราอยากจะไปปีหน้าเอ็มก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะบอกตรงๆว่าเจอเหตุการณ์นี้เราไม่ได้รู้จะไปต่อยังไงอะค่ะเพราะที่ผ่านมาหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเป็นซัมวันหนูแค่คิดว่าหนูมาทำให้ดีแล้วก็ดีที่สุดแล้วคืนนั้นที่ชีวิตเอ็มเปลี่ยนค่ะคืนออดิชั่นอะมันเป็นสิ่งที่มาเร็วแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวทำให้เราไม่รู้ว่าดิเรกชันเราจะไปทางไหนกับการประกวดเอ็มคิดว่าสุดท้ายแล้วเอ็มขอจบที่ปีนี้ในเวทีนี้ในปีที่เอ็มเป็นตัวของตัวเองจริงๆเอ็มไม่รู้ว่าปีหน้าเอ็มจะแบกความคาดหวังหรือเอ็มจะมีความรู้สึกอะไรไหมที่ทำให้เราอยากแข่งขันหรือเหมือนว่าเราอยากจะแก้ไขแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีแรกที่เราทำและเอ็มอยากให้มันเป็นปีเดียวเพราะว่าปีนี้เราใส่ไปหมดแล้วจริงๆทั้งความรู้ความสามารถภูมิปัญญาทั้งหมดในชีวิตของเอ็มเอ็มคะคือสาเหตุค่ะที่ป่านคือจากโค้ชนะคะค่ะโค้ชว่าลูน่าก็ดีใจหน้าก็อยากหลับหลับก็อยากทีมงานเดินหน้าอันนี้ที่เขาดีเสียงออกมาจากกองว่าพฤติกรรมเราไม่ค่อยโอเคกับคนในกองอันนี้จากที่แจ้งอะไรจากที่แจ้งอะไรเอ็มอยากให้ถามเพื่อนๆของเอ็มค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีพยานแต่เอ็มเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะเราทำดีกับใครอ่ะเขาจะมีมิตรภาพนั้นได้อาจจะมีบ้างที่เอ็มดูเหนื่อยดูระโหยอาจจะมีบ้างที่เราหลับไปกลางคันหรือมีบ้างที่เราเชื่องช้าแต่มันไม่ได้กระทำด้วยความตั้งใจหรือว่าจงใจเอ็มทำเท่าที่เอ็มไหวเอ็มทำจนกว่าเอ็มจะไม่ไหวแล้วนี่ก็คือความจริงถ้าหากหนูเคยทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คนในกองไม่ว่าใครก็ตามขุ่นข้องหมองใจด้วยความจำเป็นหรือไม่จำเป็นเอ็มต้องขอโทษทุกคนจากใจมาที่ตรงนี้ด้วยค่ะแต่เอ็มเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนของเอ็มคงจะตอบได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราดีกับเขาจริงๆไหมเอ็มมันมีเรื่องของที่ทำงานด้วยคือจะมีการดำเนินคดีไว้ไงเผอิญว่ามันมีการโพสต์ถึงข้อกฎหมายอะค่ะซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าเอ็มไม่ได้มีความรู้และจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เอ็มก็เลยขอพาพี่นิด้าค่ะมาชี้แจงในข้อกฎหมายต่างๆซึ่งขอให้พี่นิด้าได้พูดรวดเดียวได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอถามเรื่องนี้ก่อนในข้อสัญญาที่สิ่งตอนเข้าเป็นผู้ประกาศผิดคนสุดท้ายมันครอบคลุมอะไรขนาดไหนอันนี้แหละค่ะที่ต้องให้พี่นิด้าพูดโอเคค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าจริงๆเรียกเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ได้นะคะเพราะใช้คำว่าทนายความทุกคนก็จะแบบว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องอยู่ตลอดเลยแต่ต้องไม่ได้แล้วมันดูสะอิดสะเอียนเราไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าเราเอาทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกมิติของชีวิตนะคะไม่งั้นมันจะเดินกันไปลำบากแต่ว่าณเวลาเนี้ยที่มีทนายความมานั่งอยู่ด้วยเพราะว่าน้องได้เดินเข้ามาปรึกษานะคะคนเรื่องเนี่ยเกิดมั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนรอคอยน้องออกมาแถลงข่าวทุกคนก็จับจ้องว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงยังไม่มาเสียทีจริงๆน้องเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยในช่วงต้นๆเลยไม่กล้าออกมาแถลงข่าวเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไรและไม่เกิดผลกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเราก็พยายามดูระยะเวลามาตลอดจนคิดว่าถึงวันเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดแล้วแม้ว่าวันนี้สิ่งที่พูดเนี่ยมันอาจจะไปกระทบใครบ้างแต่ว่าต้องถือว่านี่เป็นการออกมาพูดเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของตัวเราแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้ค่ะพี่นิด้านะคะได้เข้ามาให้คำปรึกษาน้องนะคะเท่าที่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยในส่วนของตัวพี่เคนก่อนนะคะที่ว่าเป็นผู้จัดการผีผักหรือว่าอะไรที่คุยกันทั้งหมดแล้วพี่เคนเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาเลยนะคะกับทั้งทางไม่ว่าจะฝ่ายไหนไม่อยากไม่ขออนุญาตไม่แตะชื่อแต่ว่าอย่างในกองประกวดเนี่ยมันก็จะมีหลายฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายทรัพย์ฝ่ายเจ้าของฝ่ายอะไรใดๆตรงนี้ไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะคะกติกาอะไรเป็นอย่างไรไม่เคยนำมาแสดงชี้แจงแล้วก็ไม่ได้ให้รับทราบ
นิด้ามองว่าในส่วนตรงนี้นะคะถ้าในทางกฎหมายเนี่ยค่ะถ้าเรามุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญกับอะไรจริงๆถ้าระดับปกติเราทำงานถ้ามันเป็นมืออาชีพมันจะต้องมีลายลักษณ์อักษรที่จะสามารถเอามายืนยันมาอะไรได้นะคะดังนั้นในส่วนของตรงเนี้ยเมื่อพูดคุยกันแล้วในเมื่อตรงนี้เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ไม่ได้มีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนะคะแล้วก็ในส่วนถึงเมื่อสักครู่ที่พี่เคนกล่าวไปนะคะว่าได้มีการเข้าร่วมประชุมในบางครั้งนะตรงนั้นน่ะตรงนี้อยากให้ออกมาชี้แจงว่าในการเข้าร่วมประชุมนั้นมีซีเครตอะไรที่เรารู้สึกว่ากังวลแล้วตัวน้องได้รับประโยชน์จากตรงนั้นตรงนี้ทั้งตัวอย่าว่าแต่น้องแม้แต่ทนายความเองเราก็อยากให้ไขข้อตรงนี้นิดนึงเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้แนะนำต่อว่าเอ๊ะไอ้ส่วนตรงนี้น้องควร accept กับมันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่ตรงนี้ตัวทนายเองก็ยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียดตรงนั้นนะคะแล้วก็ในอีกประเด็นนึงนะคะในเมื่อข้อเท็จจริงตรงนี้มันไม่ได้ชัดเจนแล้วมันคลุมเครืออยู่ว่าใครสถานะอะไรอย่างไรนะคะในการที่ถูกกล่าวขมวดว่าเป็นมิจฉาชีพ2020ซึ่งตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันหมายถึงใครในระหว่าง2คนนี้หรืออาจจะทั้งคู่หรือเปล่าจริงๆจริงๆเราค่อนข้างที่จะกังวลมากกับการใช้คำนี้คำว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยมันก็คือโจรนะคะใน worst case ของเรื่องนี้พูดถึงในความแย่ที่สุดของเรื่องนี้นะคะถ้าหากมองว่าในความสัมพันธ์ของเขามันก่อปัญหามากคุณไม่ควรจะรู้จักกันตั้งแต่ต้นในการที่จะเข้ามาประกวดนะคะสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการผิดสัญญาในทางแพ่งไม่ใช่เรื่องของการกระทำความผิดอาญาอะไรที่มันจะเลยเถิดไปถึงเรื่องของความเป็นโจรดังนั้นเนี่ยในตรงนี้น้องก็เลยได้เข้ามาพูดคุยว่าหนูสามารถออกมาเคลียร์ตัวเองได้หรือยังก็เลยจนถึงว่าแบบควรต้องทำแล้วแหละเพราะว่าเนื่องจากแฮชแท็กดังกล่าวแล้วก็สังคมโซเชียลตอนนี้ก็คือทุกคนคือมิจฉาชีพโกงเราในตอนนี้อยากให้ดูว่าจุดตัดของความโกงก่อนว่ามันคืออยู่ตรงไหนค่ะในแง่ของกฎหมายเป็นไงครับเราจะฟ้องร้องกลับหรือไงในเรื่องของฟ้องร้องอันนี้พูดจริงๆนะคะว่าตัวแม้แต่เป็นทนายความยังชีพด้วยการได้รับเงินจากการจ้างว่าความก็ตามแต่ไม่ได้ประสงค์อยากจะยุยงให้ใครเป็นความนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็คุยว่าให้เกิดความเข้าใจก่อนนะคะอาจจะมีการแก้ไขหรือหาทางออกที่ดีกันต่อไปได้นะคะแต่ว่าในวันเนี้ยที่ทั้งพี่เคนแล้วก็ทั้งตัวน้องเชอร์เอมออกมาแถลงข่าวแล้วก็ตัวนิด้าด้วยซึ่งดูแลน้องก็อยากออกมาปกป้องว่าขอให้แก้ไขในส่วนตรงนี้เถิดนะคะว่านี่ถ้ามองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะการกระทำดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ดีมันไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องของความเป็นมิจฉาชีพซึ่งณตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องฟ้องร้องนะคะเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะซึ่งตอนนี้คุยกับน้องแล้วก็พี่เคนเรายอมรับได้ในคำวิจารณ์ต่อให้เป็นคำหยาบคายหรืออะไรก็ตามซึ่งเรามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วน้องเองน้องก็ยอมรับนะคะแต่ว่าถ้าเลยเถิดไปมากถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรแต่ณเวลาเนี่ยเรายังไม่ได้มีความการตัดสินใจแบบนั้นเราไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเอะอะควงทนายเอะอะเอากฎหมายมาขู่เราไม่ได้อยากให้ทุกมิติของชีวิตเป็นเรื่องของกฎหมายมันยากนะคะขอบเขตได้แค่ไหนอันนี้ณตอนนี้ยังนะคะณตอนนี้ยังแต่นับจากนี้เราคงต้องคุยกันต่อไปว่าสถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงค่ะจะฟ้องใครครับก็ยังไม่ได้คุยค่ะคือต้องถามว่าจะฟ้องใครตอนเนี้ยพูดตรงๆเลยนะตอนนี้ที่เห็นค่ะภาพว่าทนายถ่ายรูปคู่กับน้องว่าแบบเก็บหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้วยังนะคะใครเบาได้เบานะคะลบได้ลบนะคะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยยังไม่ได้มีความคิดเพราะว่าเห็นในเพจว่าแบบเหมือนมีบางคนที่แบบกินจนเองรวบรวมหลักฐานอย่างเงี้ยยังเป็นที่ต่อรอแล้วทะลักค่ะอินบ็อกซ์ทะลักมากทางนี้ยังไม่ได้จริงจริงส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยเยอะมากพอรู้ว่าเราได้มาดูแลน้องจริงๆก็จะมีคนที่รู้สึกว่าต่อให้ไม่ใช่ติ่งน้องอ่ะยังบอกเลยว่าพี่นี้แรงมาก
เลยเถิดไปถึงว่าเป็นผู้หญิงขายโอ้ไอ้คำนี้มาจังเลยนะคะเบาได้เบาเนี่ยเราขอใช่ครับขอถามค่ะในแง่กฎหมายถ้าเกิดว่าน้องโดนบังคับให้สลัดจริงๆจากกองประกวดจริงๆเราสามารถฟ้องกองประกวดได้ไหมถ้าเกิดน้องรู้สึกว่าน้องไม่ยุติธรรมไม่โดนกระทำไม่ยุติธรรมต่อตัวน้องเองไม่ได้รับความยุติธรรมจากกองฟ้องได้ไหมนะตรงนี้ต้องเรียนตามตรงว่าทนายยังไม่ได้ดูในข้อกฎหมายตรงนั้นนะคะแต่ถามว่าจิตใจเราอยากจะฟ้องไหมไม่มีจิตใจเรายังไม่ได้มีเรื่องฟ้องณเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการสละสิทธิ์เนี่ยได้คุยกับน้องว่าคือน้องรู้สึกว่าน้องไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้คุยตรงๆนะพี่เคนอายุเท่าไหร่แล้วจะ50แล้วนะไม่ถึงนะน้องนะคะจากที่ทุกคนได้เห็นศักยภาพทัศนคติของน้องคือถามว่าหยิบยกเรื่องทัศนคติมาทำไมจริงๆถ้าเขาดีเราก็ชมเขาไปเถอะนะคะแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาต้องการปิดบังจริงๆคิดว่ามาตกมาตายด้วยเรื่องแค่นี้เหรอคะเปิดใจให้น้องนิดนึงนะคะเราช่วยดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตั้งใจปิดบังแล้วมาโป๊ะแตกจริงๆหรือว่าเจตนาเขาไม่ได้ต้องการปิดบังอะไรเลยในเมื่อข้อมูลของพี่เคนเนี่ยก็อยู่ใน Instagram นะคะแม้แต่ในตอนกรอกใบสมัครไม่ได้กรอกว่ามีพี่เลี้ยงหรือไม่มีอะไรยังไงก็ในเมื่อณเวลานั้นมันไม่ได้มีจริงๆแต่ Instagram ได้ให้ไปแล้วโดยปกติของตัวนิด้าเองรับสมัครงานให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เช็คประวัติลูกน้องก่อนรับทุกครั้งนะคะเราก็จะเป็นเช่นนั้นนี่คือเหตุผลของการที่เราให้กรอกใบสมัครนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยว่าสติปัญญาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าจะตั้งใจปิดบังจริงๆไม่ต้องมานั่งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้แน่นอนพี่เคนคะขออนุญาตค่ะสามครั้งที่เข้าประชุมอะค่ะมันเป็นการประชุมอะไรอะเป็นการประชุมการวางแผนงานการขายครับว่าอัปเดตว่าแต่ละคนมีลูกค้าอะไรในมือบ้างสามารถขายอะไรไปได้บ้างแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็โควิดไม่มีการประชุมว่าที่วิธีการคัดเด็กว่าอะไรจะเอาหลักเกณฑ์อะไรกลยุทธ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยของเวทีเลือกกี่ชุดด้วยเป็น AE ครับเป็นเออเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตรงนี้นึงพี่เคนประชาชนเขาไม่รู้เป็นเซลล์ขายสปอนเซอร์ชิพครับเราก็จะรู้แต่ในเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตว่าฉันขายอะไรได้บ้างวันนี้เราขายอะไรเราขายอะไรพลาดไปบ้างสิ่งที่รายงานมีแค่นั้นสิ่งที่ประชุมมีแค่นั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆประชาชนก็บอกว่าเราเข้าประชุมจะรู้กลยุทธ์อะไรต่างๆทุกอย่างเลยอะค่ะอันนี้มันไม่ตรงกันไม่รู้จะเชื่อใครเราทำไมหนูยังใส่ชุดสีแดงไปวันนั้นนี่คะอันนั้นเป็นชุดที่ทักการเงินอันนั้นก็เหมือนว่ามีดราม่าก็มันมีคนมาตัดโยงว่าเราใส่ชุดสีแดงวันนั้นเหมือนรู้หรือเปล่าว่าคนอื่นจะใส่สีที่เป็นพื้นแล้วเราก็เลยต้องการเด่นอื่นอะไรประมาณนี้เอ็มคิดว่าเราคงไม่เอาคะแนนมาเสี่ยงเพื่อดึงความเด่นนะคะโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าทางกองเขาจะใส่สีอ่อนกันแต่ถามว่ามันผิดดีไหมมันก็ไม่ได้ผิดกองกับที่มึงเห็นข้อมูลแบบไม่ตรงกันเลยครับทางกองบอกคุณครับมาตรวจได้ยินข้าวประชุมทุกอย่างรู้กลยุทธ์ทุกอย่างอะไรกันเลยไม่ทุกครั้งครับไม่ทุกครั้งเลยจริงๆไม่รู้กลยุทธ์ใดๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งการเตรียมแผนงานในการจะวันที่แถลงข่าวของกองเราก็ไม่ได้ประชุมด้วยอย่างวันแถลงข่าวเราก็ไม่ได้อยู่ในกองหลังจากนั้นเราได้รับการติดต่อหลังจากวันแถลงข่าวไปแล้วเกือบอาทิตย์ที่บอกว่าอ่ะเราอยากได้ product ดูแลผมนางงามหาให้เราหน่อยแล้วก็โอเคขอเวลา10นาทีเดี๋ยวเราจะหาให้เราหลังจากนั้นเราถึงได้หาแล้วก็เป็นการเข้ากองอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเข้าประชุมครั้งนี้มันคือการประชุมที่หลักฐานการประชุมว่าใครประชุมบ้างว่าการประชุมบ้างประชุมเรื่องอะไรไม่มีครับผมแล้วทางกองไม่อันในส่วนนี้ไม่แน่ใจครับกลัวไหมว่าเขาจะเอาหลักฐานพวกนี้มาแฉว่าเนี่ยเราเข้าจริงนั่นนู่นนี่โอ้โหไม่กลัวครับเพราะจำได้เข้าไม่ถึง5ครั้งแน่นอนอย่างนี้นี่พูดได้ว่าเขากล่าวหาเราได้ไหมคะอย่าใช้คำนั้นดีกว่าอย่าเรียกคำนั้นดีกว่าเรียกว่าเข้าใจผิดดีกว่าน่ากลัวน่ากลัวยาพิเคนบอกว่าไม่มีหลักฐานในการเข้าประชุมแล้วหลักฐานในไลน์กรุ๊ปในไลน์กรุ๊ปที่เราอยู่แค่ในไลน์ของลูกค้าสปอนเซอร์ที่เราขายแค่นั้นเราแค่คุยงานกันว่าวันนี้จะมีอะไรอยากได้ช่างเท่าไหร่มีอะไรให้ช่างเราบ้างเราจะไปเซตอัพงานได้เมื่อไหร่แค่นั้นถ้าตัวเคนเองในไลน์กรุ๊ปใหญ่เลยของงานจริงๆเราไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนั้นเลยเขียนเขียนอย่างนี้นิดนึงค่ะตอนที่เข้าไปพบพี่ปุ้ยอะค่ะตกลงคุณเคนไปคนเดียวหรือว่าจะเองไปด้วยเพราะว่าน้ำพูดบอกว่ามีแค่คุณเคนคุ๊ปขาดเขาก็ไปขอโทษไปกัน2คนครับแล้วด้วยความที่อ่ะ
พี่ทั้งสองคนนั่งฝั่งตรงข้ามเราก็เดินเข้าไปหาโดยวัฒนธรรมแล้วเราจะไปยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไหมครับเราก็ต้องนั่งให้ต่ำกว่าแล้วก็บอกว่าขออนุญาตแค่นั้นถ้าคุกเข่าจริงๆมันก็เป็นกริยาที่น้อมนอบก็ดีนะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าเสียหายถ้าเราจะคุยกับผู้ใหญ่แล้วเราจะคุกเข่าคุยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่แค่นี้แล้วเรายืนค้ำหัวมันก็เป็นอากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่บริบทที่เขาพูดถึงว่าเราเข้าไปเพื่อจะชี้แจงอธิบายว่าเราเป็นผู้จัดการน้องมา2ปีอะไรอย่างงี้มากกว่าที่จะที่เชมบอกว่าไปเพื่อจะบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอุปนิสัยเวลาเจอผู้ใหญ่เราใช้กิริยานี้ตลอดถ้าใครรู้จักเราดีก็จะรู้ว่าเนี่ยนี่คือคาแรคเตอร์เราบางทีเจอรุ่นพี่หรือแบบรุ่นน้องที่แบบเจอการเซย์ไฮทักทายกันย่อถอนสายโวจนถึงพื้นจนมันกลายเป็นแบบคาแรคเตอร์ไปแล้วอะครับก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปขอโทษไม่ได้ไปไม่ค่ะหนูขอยืนยันค่ะแล้วคือเราไปคือเพื่อนแบบใช่ค่ะค่ะหนูเดินเข้าไปนั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยแล้วก็ไหว้ค่ะตอนนี้แฟนๆมองว่าเซเอมกำลังกดดันทางกองประกวดเพื่ออยากขอมาไปกับเข้ากองประกวดครับเอมจบแล้วนะคะป้าๆถามเฉยๆอยู่เมื่อกี้พูดแซกคือเอ็มคิดว่ามันไม่ใช่การกดดันทางกองประกวดนะคะเมื่อมันมีสเตทเมนต์อะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับเราหรือทำให้คนเข้าใจผิดเรามันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราที่จะออกมาชี้แจงคนเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือการที่ใครจะมาตัดสินก่อนได้อะเขาควรจะได้รับฟังความทั้งสองข้างซึ่งก็ยังมีคนที่รักและสนับสนุนเอ็มที่รอฟังเอ็มอยู่เสมอหากว่าเอ็มไม่ออกมาในวันนี้เอ็มคงทำให้พวกเขาผิดหวังมากเพราะฉะนั้นมากกว่าการกลับไปแคมป์มันคือการเคลียร์ตัวเองค่ะทำตัวเองให้โปร่งใสแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วประโยคที่บอกว่าหนูก็นึกว่าพี่อ้ํารู้อยู่แล้วประโยคนี้มันคืออะไรหนูไม่เคยพบพี่อ้ําหลังจากนั้นเลยค่ะแล้วพี่หนูแล้วใครเป็นคนพูดประโยคนี้ครับว่าหนูก็นึกว่าพี่อ้ํารู้อยู่แล้วก็ต้องถามคนโพสต์มั้ยคะพี่แต่อย่างส่วนตัวเราว่าเราจริงๆเราไม่ได้พูดใช่ค่ะหนูไม่ได้พูดค่ะคือวันสุดท้ายที่เอ็มเจอเขาก็วันกลับจากหัวหินนะคะคุณเห็นก็ไม่ได้พูดใช่มั้ยไม่ได้พูดครับแล้วที่บอกว่าพอที่ใหญ่เรื่องแล้วเราแบบหัวเราะอะไรมันก็เหมือนกันนะคะคือไม่ได้เจอก็คงไม่ได้หัวเราะด้วยเหมือนกันเอ็มครับครับวันการให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าทัศนคติในการตอบคำถามของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบให้เราโดนต้องมาอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเปล่าในมุมมองเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าต้องยอมรับนะคะว่าการถูกใจชอบพอใครสนับสนุนใครอ่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่ใจคนอื่นจะคิดซึ่งหลายคนก็ไม่ได้แยกออกจากหน้าที่การงานหลายคนก็แยกออกจากกันได้เอมมองว่าการเป็นนางงามหรืออาชีพต่างๆมันมีบริบทหลายอย่างมีเงื่อนไขหลายอย่างที่มันทับซ้อนกันซึ่งมันคงไม่ได้เหมือนกันไปซะทุกอย่างว่าอันนี้แยกได้แต่อีกอันนึงกลับแยกไม่ได้ซึ่งเอมคิดว่าตามการตีความของทุกคนนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเอมไม่ได้เหมาะกับที่ตรงนี้ซึ่งเอมไม่อยากจะคิดว่าเอมไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าเอมถูกกลั่นแกล้งเพราะเอมเชื่อว่ากองมีความชอบธรรมแล้วที่สำคัญคือเอมคิดว่าด้วยทัศนคติแล้วก็หลายๆอย่างนะคะในเมื่อมันทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้มันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องปิดบังที่สำคัญคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องละอายที่จะพูดเพราะทุกเรื่องที่เอ็มพูดออกมาเอ็มคิดแบบนั้นจริงๆและที่สำคัญคือเอ็มเห็นว่าความกล้าที่จะพูดในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องมีคนเริ่มทุกครั้งที่คุณจะทลายกำแพงคุณต้องทุบครั้งแรกเสมอแม้ว่าคุณต้องทุบด้วยกำปั้นเปล่าคุณก็ต้องทำไม่งั้นมันก็คงไม่ทลายลงมาเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เอ็มพูดบีบคั้นให้เอ็มอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่น่าพึงพอใจเอ็มก็ต้องขอบอกว่าเอ็มไม่เสียดายแล้วเอ็มก็ไม่เคยเสียใจค่ะหลายคนสงสัยเพราะว่าอย่างการที่มาแถลงข่าวแบบนี้คือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมายว่าเราโดนมันมีเหตุผลอะไรนอกจากนั้นไหมคะว่าทำไมถึง
ตอนนี้เปลี่ยนแล้วจะแถลงที่ร้านอาหารแล้วต้องย้ายมาเข้ารายการแล้วออกรายการก็ไม่ได้เข้าอีกก็มาแถลงพรุ่งนี้แล้วอันนี้ถ้าพูดไปมันจะกระทบหลายฝ่ายนะคะเพราะว่ามันเซนซิทีฟมันแต่มันมีเหตุผลบางประการที่จะต้องเลื่อนค่ะแต่ไม่ใช่เหตุผลของที่เป็นความประสงค์ของเราแสดงว่าโดนบล็อกไหมฮะไม่ทราบค่ะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องถูกเลื่อนแต่ว่าการเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองจะเปลี่ยนเองไม่ค่ะไม่ได้เกิดจากเอมเลยค่ะการไม่เข้ารายการก็ไม่ได้เกิดจากเอมเลยบอกว่าไม่เข้าแล้วเอมเป็นแค่นางงามคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะได้แข่งต่อไหมเอ็มไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะตอนนี้คิดไว้ไหมคะว่าถ้าครั้งกองประกวดเองเขาก็เหมือนปล่อยลอยแพ้เราเลยโดยที่จะไม่แจ้งว่ากิจกรรมก่อนจากนี้มีอะไรแล้วเราจะทำยังไงต่อไปก็เบื้องต้นเอ็มก็ไม่ได้อยู่ในไลน์ของผู้เข้าประกวดแล้วนะคะไม่ว่ากรุ๊ปใหญ่หรือย่อยก็ตามซึ่งถ้าสมมติเขาให้โอกาสเอ็มได้กลับไปอะค่ะเอ็มก็พร้อมจะทำเต็มที่แต่ถ้าเขาเลือกที่จะยุติการประกวดของเอ็มอะค่ะเอ็มก็น้อมรับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรจะแย้งสเตทเมนท์ที่มันเป็นทางการเพราะว่าเมื่อมันเป็นแถลงการจากกองอย่างเป็นทางการแล้วมันแปลว่าได้รับการเห็นชอบจากคนหลายคนที่สำคัญคือกระทำด้วยความคิดถี่ถ้วนพอถึงตอนนั้นเอ็มก็ไม่มีอะไรจะแย้งค่ะในกรุ๊ปไลน์นี่คือเขาลีฟหรอค่ะก็อยากจะขอโอกาสกองอะไรยังไงบ้างเมื่อก่อนแถลงข่าวค่ะพี่ปุ้ยมีการโพสต์บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรขออย่าดึงกองประกวดเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะถ้าจะปรับตามอะไรต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนห้ามกล่าวลอยๆนะคะอันนี้คือเราอยากจะชี้แจงจริงๆในส่วนตรงนี้นิด้าขออนุญาตตอบแทนละกันเพราะมันก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการอาจจะไปมินเมย์ในข้อกฎหมายอะไรแต่ว่าอย่างที่เกริ่นเปิดไปเบื้องต้นเลยว่าจริงๆไม่ได้อยากจะมานั่งอยู่ณวันนี้นะคะแต่ด้วยสถานการณ์มันพาไปแล้วจนดึงมาเป็นชื่อทั้งทางพี่เคนแล้วก็ทางตัวน้องเชอเอมเนี่ยการนิ่งเงียบก็ถือว่ายอมรับว่าสิ่งที่ถูกออกมากล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งมันมีความจริงอยู่บ้างและมีความที่ไม่จริงอยู่บ้างในโลกโซเชียลนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้ที่เราคิดว่ามันเราถูกทำร้ายนะคะจากทางโซเชียลแล้วกันมากจนเกินไปแล้วมันมีวิธีเดียวที่เราจะต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองดังนั้นเนี่ยในการออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองนะคะจริงๆเจตนาเราก็จะพยายามระมัดระวังที่สุดที่การพูดครั้งนี้จะไปก่อให้เกิดความเสียหายกับใครอีกแต่ว่ามันไม่มีทางเลี่ยงได้ดังนั้นแม้มันหากว่ามันจะกระทบอยู่บ้างนะคะยังไงก็ตามเราก็จะถือว่าเราอยากให้ถือว่านี่คือการปกป้องชื่อเสียงของทางฝ่ายน้องนะคะมันก็จำเป็นต้องทำแล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแต่หลังจากการแถลงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าเราก็คงต้องยอมรับต่อไปค่ะมาจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะดูมันบางแผลมันจะขยายแล้วล่ะทั้งทางฝั่งเราและฝั่งกองอะไรเงี้ยมันคิดว่ามันจะสุดท้ายมันจะเคลียร์กันยังไงเอ็มคิดว่าสุดท้ายก็คงต้องพูดคุยกันนะคะแล้วถ้ามันมีเรื่องที่ให้อภัยกันได้เอ็มก็คิดว่าแม้เอ็มจะเป็นเด็กแต่เอ็มก็เป็นฝ่ายตรงข้ามของเขาเช่นกันในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเอ็มจะขอเป็นฝ่ายที่ไม่ถือสาหาความและที่สำคัญก็คือขอโทษกองก่อนกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเพราะเอ็มเชื่อว่าการที่เราเหมือนกับสมมุติเราชกหน้าคนคนนึงอะค่ะถ้าเขาชกเรากลับอ่ะมันก็คือการตีกันไปกันมาที่ไม่สิ้นสุดการที่จะหยุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อ่ะมันคือต้องมีฝ่ายนึงยอมให้อภัยก่อนเสมอค่ะกับชื่อเสียงเราสูญเสียไปแล้วล่ะชื่อเสียไปแล้วหนูเริ่มต้นมาจากการเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยวันพรุ่งนี้หรือต่อให้หนูประกวดจนจบแล้วหนูไม่ได้ตำแหน่งวันรุ่งขึ้นหนูคือคนธรรมดาแล้วมันก็คือชีวิตเดิมของหนูตลอดค่ะไม่เกี่ยวกับว่าหนูมีชื่อเสียงหรือหนูไม่มีมันจะกระทบกับชีวิตส่วนตัวเราด้วยไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตกองประกวดแล้วแหละตอนนี้เออมันออกมาข้างนอกแล้วงานในวงการบันเทิงนะคะอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ก่อนอื่นเลยเอ็มไม่ได้ทำงานอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ็มอยู่ในกองแต่ชีวิตส่วนตัวของเอ็มอะค่ะ
คือมีหลายคนที่คอมเมนต์ด่าทอแล้วก็ใช้คำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจกับคนรอบข้างของเอมถ้าความผิดมันอยู่ที่เอมแล้วถ้าคุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงก็ตามอะค่ะก็อยากจะให้ลงกับเอมเสมอเพราะในเมื่อเราทำหรือคุณคิดว่าเราทำมันคือความรับผิดชอบที่เราต้องเทคแต่ไม่ใช่ลงกับคนรอบตัวที่เอมรักเพราะแม้ว่าเราจะรักเขาหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กับเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือเขาไม่ควรมารับผิดชอบในเรื่องนี้ครอบครัวเราว่ายังไงบ้างเอมไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านค่ะเพราะส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเครียดมากต้องบอกว่าเอมเป็นลูกหลงแล้วก็ตลอดมาที่เราทำงานนะคะพ่อแม่เราไม่ได้ช่วยดูแลเราตรงนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เข้าใจวงการบันเทิงเอมเลี้ยงตัวเองตลอดแล้วเอมก็ดูแลตัวเองในเรื่องการงานมาตลอดแม้แต่วันนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ค่ะเอมไม่ขอความเมตตาให้ตัวเอมเองแต่ขอให้คนรอบตัวของเอมที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการประกวดคืออะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในกองมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับไหมครับที่วันนี้เขาดูอะไรอยู่ขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตลอดนะคะแล้วก็อยากให้จดจำเอมในฐานะคนธรรมดาที่เคยมีโอกาสได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่ถ้าเอ็มยังเดินหน้าทำอะไรต่อไปสักอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าเอ็มอยากจะปฏิเสธอดีตหรือปัจจุบันแต่มันเป็นเพราะเราคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้คือการที่เราสรรสร้างสิ่งใหม่ๆเพิ่มในอนาคตแล้วเราทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆที่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอไม่ว่าวันนี้เราเป็นใครหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอะค่ะแม้ว่าจะสิ้นสุดฐานะผู้เข้าประกวดแต่ในฐานะที่เอ็มได้เป็น public figure ไปแล้วหรือมีผู้ชมไปแล้วเอ็มจะขอรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยการใช้เสียงของเอ็มภูมิปัญญาของเอ็มให้เป็นประโยชน์กับทุกคนแม้ว่าน้ำหนักของโลกทั้งใบจะกดลงมาบนบ่าของเอ็มแต่เอ็มก็จะทำต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานแล้วก็หายใจไม่ออกเอ็มอยากจะสู้ทั้งที่รู้ว่าเอ็มไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับตัวเรามากเหลือเกินหนูอยากจะสร้างตัวตนใหม่ของหนูขึ้นมาที่ทำเพื่อคนอื่นได้แล้วหนูคงไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้วกองประกวดแล้วค่ะจะพูดอะไรกับกองประกวดนี้ครับก็ขอบคุณกองที่ให้โอกาสเอ็มได้แถลงข่าวในวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคำตอบจากกองเอ็มก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีคู่สัญญาของ MOU ที่เราได้เซ็นอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการยืนยันเอ็มถือว่ากองได้ให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมกับเอ็มแล้วที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะคนในกองที่นี่มีสื่อมากมายที่สำคัญคือมีคนทั่วประเทศดูเอ็มอยู่เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันนี้มันคือการตัดสินของคนหมู่มากและที่สำคัญมันจะเป็นการตัดสินของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตด้วยค่ะโอเคนะครับขอบคุณครับสามารถยืนนะคะยืนหรอยืนเลยยืนหรอ